ต้มยำอมรินทร์วันอังคารนี้พบกับตาสุรังคณาพร้อมเปิดชีวิตที่เดินทางในสายธรรมะมากว่า20ปีก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าเอ้านี่ฉันต้องตายคนเดียวหรอฉันเคยหวังพึ่งคนอื่นมาตลอดมันเปลี่ยนชีวิตเลยจนกระทั่งศึกษาแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพร้อมยกธุรกิจใหม่มาเสิร์ฟความอร่อยกับร้านมอมหลวงสมิธข้าวคลุกกะปิคั่วกะปิอะค่ะเราจะเป็นสูตรพิเศษของร้านคั่วจนละเอียดซึ่งหาแบบทานได้ยากอันนี้เป็นสูตรเด็ดของร้านแทนขนมจีนซาวน้ำซึ่งมีแจงร้อนที่ตำเองอ๋อเหรอให้ชิมบรรณดาลมันเหมือนแบบอาหารไทย และเอาใจสายกินกับ2ร้านดังเมนูพิซซ่ายักษ์จากร้านคาซาปิกัสโซและร้านดังระดับตำนานร้านท่าดินแดงโภชนาห้ามพลาดทั้งหมดนี้เที่ยงครึ่งในต้มยำอมรินทร์